โอเคครับแล้วก็มาต่อเลยนะครับกับเกม Shadow Fight ในตอนที่7นะฮะคลิปนี้อาจจะได้ยินเสียงบทที่3 Heroes นะครับอาจจะได้ยินเสียงแบบพวก สิ่งรบกวนนิดหน่อยนะครับผมเปลี่ยนใจใช้โปรแกรมเดิมอัดเสียงดีกว่าคนทั่วไปจะมองไม่เห็นโดมแห่งนี้รอบบริเวณโดมมีเงาประหลาดอยู่เต็มไปหมดเลยและมีแต่ Heroes เท่านั้นที่จะจัดการได้แม่ไม่ใช่ไรนะครับผมเปลี่ยนใจมาระวังให้ดีมีสไลเดอร์คุ้มกันโดมแห่งนี้อยู่พวกมันว่องไวมากแม้แต่ข้าเองก็อาจจะช่วยเจ้าไม่ได้หากเกิดอะไรขึ้นโอเคผมก็จะอธิบายนิดนึงนะครับว่าทำไมผมถึงกลับมาใช้โปรแกรมอัดเสียงอันเดิมนะฮะคืออันไออันที่แบบอันใหม่ที่ผมใช้อ่ะมันตัดเสียงได้ก็จริงนะครับแต่ว่าไฟล์เสียงที่ออกมามันแบบมันดูไม่เรียลนะครับผมชอบอันแบบอันเดิมมากกว่าก็เลยกลับมาใช้อันเดิมนะฮะมันอาจจะได้ยินเสียงแบบเสียงแบบรบกวนนิดหน่อยก็ต้องขออภัยนะฮะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าถ้าถามมันตัดเสียงดีไหมมันก็ตัดเสียงดีนะแต่แบบอันเดิมมันดูเรียวกว่านะฮะมายกที่2นะครับไม่พูดมากเปิดศึกไว้กันแทงขาขาหลุดเอ้ยหัวแตกดาวกระจายมาฮะไปเข้ามุมไปจบด้วยส้นตีนพิทักษ์โลกยืมคำพี่เบนะครับผมเรียบร้อยสไลเดอร์ร่วงโอ้เราจบไวมากเลยนะเนี่ยผ่านไปแค่สัปดาห์กว่าๆเองอ่ะเราเว้นกันมาถึงแชปเตอร์ที่3แล้วถือว่าจบไวมากเลยนะครับเนี่ยแม่แต่ไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะไปลงสัปดาห์ที่เท่าไหร่ตามแผนของเราที่เราตกลงกันไว้เราจะพักกันที่วงฝึกของ Heroes แล้วเราก็ค่อยคิดแผนกันต่อไปข้าไม่เคยเชื่อมาก่อนไว้ว่าจะมีโดมอยู่จริงข้ายังคิดอยู่เลยว่านี่คือภาพนิมิตของพวกเรานิมิตในที่นี้ก็ประมาณแบบภาพที่เราคิดไปเองนะครับมันเวทคำมีเรื่องนึงที่ข้าอยากจะบอกเจ้าเฮโรสที่เจ้าเพิ่งได้เจอมันต่างจากมาสเตอร์ตัวจริงในโดมมากนะโอ้โหเขาก็มาเตือนเรานะฮะปะแต่อัพพลังมาสักขนาดเนี้ยจะกลัวอะไรยกที่1 นะครับลูกศิษย์คาตานะว่ะแม่คอมอนแทงอู้ยาได้อยู่มาเสียบนะฮะเราอัพพลังโจมตีมาเยอะอุ้ยอัพมาเยอะแค่ไหนก็ยังเข้าอยู่ดีแม่ผมว่าผมฟาร์มเยอะนะมันก็ยังตีเอาเข้าอยู่ดีนะครับยกที่2นะฮะไม่พูดมากเปิดก่อนได้เปรียบถอยก่อนดีไหมวะมาเปิดก่อนได้เปรียบครับหัวแตกดาวกระจายอุ้ยไม่ทันเมื่อกี้ผมรีบไปหน่อยไม่เข้าสักคอมโบเรียบร้อยนะครับตายอยู่ดีแหมเราอัพพลังโจมตีมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อีซี่วินเวลขึ้นเวลยังไม่ตัดสวยงามเป็นการต่อสู้ที่เยี่ยมยอดจริงๆข้าดีใจจริงๆที่พวกเจ้าทุกคนอยู่ที่นี่กันอย่างปลอดภัยมาสเตอร์โบโลเป็นปุโรหิตของเฮโร่ทั้งยังเป็นผู้ดูแลโดมเขารู้เรื่องเซเฟียและบทบาทของเพื่อนเราสูบเป็นยังไงกันเนี่ยเจ้า3คนช่างกระตือร้นเสียจริงก่อนที่จะพูดกันต่อขอนอกประเด็นสักหน่อยนะมีอะไรให้นอกอีกนะไม่นอกได้ไหมไปเริ่มไปฮะนี่คือถนนหลักของเรากำลังมีการฝึกฝนวิทยายุทธกันอยู่ตอนนี้รวมพลกันตั้งแต่เด็กจนแก่ไว้แบบพระเจ้าเอาเด็กมาฝึกตั้งแต่เด็กจนแก่เลยเหรอแล้วแผนของเราคืออะไรทำไมเราถึงยังมาเดินทอดน่องกันอยู่ในสวนแทนที่จะไปตามหาพ่อข้าจูนก็สงสัยนะครับเราเป็นเพื่อนที่ดีกับพ่อเจ้านะแต่ข้าสัญญาไว้ว่าจะสาธิตการต่อสู้กับเพื่อนคนเก่งของเราที่ถนนหลักนะจะเราไปสู้ว่างั้นเถอะไม่มีปัญหาฮะไปไปเริ่มกันเลยดีกว่ายกที่ 1ฮะเพลงนี้มันเหมือนเพลงใน Shadow Fight 2เลยนะแต่แบบเป็นเวอร์ชั่นที่รีมิกอะสำหรับผมนะเพลงเนี้ยมันคุ้นๆอะแบบผมเคยเล่น Shadow Fight 2มาก่อนนะแบบจำได้อะเพลงนี้มันเหมือนมากแต่ผมจำไม่ได้ไงว่ามันเป็นแชปเตอร์ไหนของ Shadow Fight 2อะดูเพลงนี้มันแบบใช่อะแต่มันแค่รีมิกไปนิดหน่อยอะมาฮายกที่2นะครับผมโอ้เพลงมันมากชอบเพลงเนี้ยหัวแตก
สู้กับประชาชนวัตถุฟากมาสู้กับพรรคปิดไม่ได้นะสาธารณะไปดิเรียบร้อยนะครับผมแหมไม่ต้องคิดมากนะครับว่าทำไมวันนี้ถึงแบบวิเบนนิดนึงตอนนี้เป็นเวลา 5:40 แล้วนะครับผมมีลิมิตอยู่ตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็คือผมจะต้องเอาให้จบภายใน3แชปเตอร์นะครับเจ้าวางแผนที่จะครอบครองเมืองหลวงด้วยโดมของเจ้างั้นเหรอท่านพ่อบอกข้าว่าเราต้องเริ่มหาทางไขความลับของโซเฟียเขาเปลี่ยนความคิดแล้วเพราะแผนของข้ามันมีมนุษยธรรมมากกว่าไม่มีใครต้องเสียเลือดเสียเนื้อทั้งนั้นแถมไม่เป็นที่สังเกตด้วยข้าช่วยให้ประชาชนของเจ้ามีชีวิตอย่างเป็นสุขได้ชั่วนิรันดร์โอ้โหความคิดดูเห็นแก่ตัวยังไงไม่รู้อะท่านมาสเตอร์แต่การขยายโดมที่มีเงาประหลาดเต็มไปหมดแบบนี้มันจะทำให้มิติการเวลาผันผวนอย่างนี้มันก็หมายความว่าจุดๆๆมันหมายความว่าคนทั่วไปก็จะทำในสิ่งต่างๆที่ต้องการได้ไม่ว่าจะใช้ชีวิตทำงานเศร้าโศกแล้วก็อีกมากมายเป็นวัฏจักรแล้ววัฏจักรเล่ายังไงว่าโอ้โหเวสเฟียก็จะไม่ทำร้ายใครอีกปีศาจธมินก็สามารถต่อกรกับเงาประหลาดได้ทุกประเภทและสู้ได้กับทุกคนเจ้าอยากจะลองไหมล่ะลองเชิงว่างั้นโอ้ได้สิแหมอัพพลังมาสักขนาดนี้ตีแบบสบายๆนะครับปีศาจธมินนะฮะกระบอกแมนอุ๊ยประมาทไปว่ะก็ประมาทจริงเข้ามาเพื่อนขอสวบสักรอบนึงเอ้ยใจเย็นสวบรอบนึงตายอัพพลังมาเยอะฮะไม่ต้องกลัวมาพลังเราเยอะกว่านะครับยังไงก็เก็บวินอีซี่วินน่ะบอกเลยคาร์บอนแมนคาร์บอนแมนอุ้ยไวไปอุ้ยไวไปได้อยู่อีกรอบนึงอีกรอบเดียวเท่านั้นป่าเอ้ยไม่ทันอุ้ยเขาชาร์โดทันไหมนะโอ้โหเมื่อกี้เกือบเสียบโดนหน้าไว้นะฮะโอ้อย่าพี่เรียบร้อยส้นเท้าไปนะครับผมชอบท่ามันอยู่นะแต่ว่าเสื้อเรามันไม่ให้หมวกสวยอาวุธสวยแต่ว่าเสื้อไม่ให้นะฮะแฟชั่นเสื้อไม่ผ่านนะครับผมเมื่อกี้วินผ่านสวยงามแล้วยังไงอยากเจอกับจักรพรรดิของพวกเจ้างั้นเหรอเขาอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่มีอะไรในตัวเขาเปลี่ยนไปพ่อข้าเหมือนกับคนไว้ชีวิตชีวาหรือว่าไอ้โรคจิตนี่เปลี่ยนจิตใจของพ่อข้าอีตูข้าสัญญาไว้ตรงนี้ไว้ว่าข้าจะเอาชีวิตเจ้าแน่ๆอ้าวอะไรข้าไม่เห็นดีเห็นงามอะไรกับเขาทั้งนั้นข้าก็เป็นแค่สายสืบของ3เกาทันเหมือนกับเจ้านั่นแหละโบโยส่งข้ามาแต่เขาเป็นคนเปลี่ยนแผนโอ้โหแผนที่ไม่ได้นัดกันไว้นะฮะเรียบร้อยจบเลยคุยกันไม่รู้เรื่องปะต้องสู้กับโบโลแน่ๆใจเย็นๆก่อนมิสหายของข้าหยุดทะเลาะกันได้แล้วข้าไม่ชอบเลยแล้วกลับกันไปที่วงฝึกแสนสงบของข้ากันเถอะเราไม่ใช่เพื่อนของเจ้าแล้วข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะควบคุมได้แม้แต่ตะวันหรือถึงอะไรก็ตามแต่เวลานี้ข้าจะต้องจัดการเจ้าแล้วผมมึงคุมด้วยแสงตะวันก็ประมาณแบบว่าถึงแม้ว่าไอ้โบโลเนี่ยมึงจะคุมได้แบบทุกอย่างก็ตามอ่ะจูนก็จะไม่ปล่อยไว้นะครับประมาณนี้โอ้ก็แหงแบบคุณไปทำอะไรฟาเธอร์เขาไว้อ่ะแดดของฉันนั้นก็เปลี่ยนไปเขาบอกแมนโบโลโอ้ยเจ็บเบอร์เรียบร้อยนะครับตายด้วยคอมโบเดียวโอ้อาวุธแรงจริงอุ้ยขออภัยครับเมื่อกี้มือไปเตะไม้แม่สู้กับโบโลนะครับนี่ถึงอยู่มาเขาจะปาดาวอ่ะไปโอ้ยเมื่อกี้เกือบอะถ้าเราตกหลุมมันจะเป็นไงวะลืมอะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยลองนะฮะรอให้มันยิงหลุมมาอีกรอบอุ้ยแบตเหลือ20ต้องรีบแล้วลาก่อนนะโบโลผมจะเล่นกับคุณไม่ได้แล้วเอ้าไม่ตายไม่ตายตายปะเขาไม่ตายหน้าด้านเนาะหน้านะเหมือนกับคนๆนั้นเลยยกที่3นะครับผมเออว่าแต่โบโลนี่ถ้ายิงถ้าจำไม่ผิดนะมันยิงเงี้ยมันจะติดหลุมหรือเปล่าเออนั่นไงจริงๆด้วย
ก็ต้องรอให้มันตีนะครับมันรอทำอะไรไม่ได้อะต้องรอโอเคได้ละจะค่อยหาจังหวะใช้ชาร์โดว์กันผมจะเอาเป็นปกอะขอแทงสักทีนึงโอ้โหชอบเล่นหลุมนะนายเนี่ยก็หมดไหมอู้หูไปทันมาจังหวะนี่แหละพลายเสียบอุ้ยโดนเตะฮะก็หมดไหมก็หมดไหมอย่างนั้นแหละไปขึ้นไปจบแล้วบอโดเรียบร้อยนะครับขึ้นไปลอยอังคารเลยเมื่อกี้ไม่รอดนะฮะไม่รอดเหมือนเดิมเย่เวล8ธรรมดาซะที่ไหนสวยงามครับสวยงามหมวกงอบเจ้าสู้อยู่กับร่างโคนก่อนหน้าตัวนี้ก็มีอีก5ตัวข้าไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงร่างโคนนี้เขาจะต้องอยู่ชั่วนิรันดร์โอ้โหอยู่ตลอดได้เหรอคือที่เราสู้เมื่อกี้ร่างโคนใช่ไหมข้าบอกแล้วข้าไม่ชอบการต่อสู้ถ้าอย่างนั้นข้าจะส่งเจ้าไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครเคยได้หวนกลับมาอ้าวโบโร่ทำไมทำกันเนี่ย โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมในการรอนเคต้องขอจากไปยังแค่นี้ครับผมเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัดต่อไปเลยนะแต่ว่าจะตัดไปตรงนี้ก่อนโอเคไปนะครับบ๊ายบาย